สวัสดีนะคะสวัสดีสาวๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออลลี่ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าในลุคที่แบบเป็นเนเชอรัลลุคที่แต่งแล้วดูไม่ออกเลยว่าแต่งหน้าหลายๆคนก็น่าจะแบบว่าบางทีแต่งหน้าไปเรียนไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะก็มาแต่งตามคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นลุคที่แบบค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะแล้วก็เบามากๆอารมณ์เหมือนคนแบบตื่นนอนแล้วก็สวยเลยอะไรอย่างนี้อ่ะอยากรู้แล้วใช่ปะมาเริ่มจะบอกว่าวันนี้นะคะเครื่องสำอางก็จะไม่ได้ใช้เครื่องสำอางเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันก็คือลุคแบบเนเชอรัลลุคเนาะมันก็จะต้องเน้นแบบเป็นความแบบบางเบาความงานผิวเอ๊ะทำไมเสื้อแบบมันยับขนาดนี้วะเสื้อยับอารมณ์เหมือนแบบบ้านที่มีตัวรีดอะนี่เป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบรีดผ้าเองขี้เกียจรีดผ้ามากๆเลยนะคือเสื้อผ้าบางทีใส่ไปทำงานนี่ต้องจ้างคนรีดแล้วจริงโอเคอ่ะทุกคนวันนี้นะคะงานผิวเนาะออยก็จะใช้รองพื้นของเมอร์เลสกานะคะเพราะว่าเมอร์เลสกาเขาจะให้ความเป็นแบบเบาๆผิวมากๆเวลาทาแล้วมันจะมีความฉ่ำความเงาเหมือนแบบสาวเกาหลีเนาะในลุควันนี้เนาะมันก็ต้องนิ่งความแบบความเบาความธรรมชาติความแบบรองพื้นไม่หนาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวมาลุงให้ดูเลยก็อยากได้ลุคไหนนะจ๊ะสาวๆที่รักทุกคนก็คอมเมนต์มาบอกออยได้นะว่าเอออยากให้แต่งหน้าลุคนี้จังอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาทำให้อารมณ์เหมือนแบบเพิ่งตื่นนอนแต่ว่าหน้าก็เป๊ะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีความแบบเป็นงานผิวเนาะมันก็จะไม่มีความแบบหนักหน้าอะไรเท่าไหร่นะคะต่อมานะคะเราจะมาขอปกปิดความหม่นหมองความหมองคล้ำของใต้ตาความแบบทำให้รู้ว่าเฮ้ยแกทำงานหนักจริงของเมเบลีนะจ๊ะไม่ต้องเยอะนะช่วงที่เราแบบต้องการให้หน้าเราวันพุ่งไม่ทาแป้งละจ้าวันนี้เพราะว่าอยากได้ความเป็นผิวเนาะมาคิ้ววันนี้เลยนะจ๊ะคิ้วก็จะใช้ของโลซีอินใช้ด้านที่เป็นแป้งนะมาปัดก่อนก็ใช้อีกด้านหนึ่งนะคะมาวาดเราจะไม่วาดเยอะนะแค่แบบเก็บทรงเล็กๆน้อยๆตกใจอะเมื่อกี้มองดูเฮ้ยจะตกใจนะว่าลืมอัดกล้องเนี่ยออจะวาดประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้อีกข้างหนึ่งมาปัดเราต้องการให้คิ้วมันตั้งๆแล้วเดี๋ยวออจะใช้ของเบาอีดบายน้องฉัตรนะคะแต่ว่าจะมาซับใช้ทิชชู่นะซับบริเวณฝั่งที่เป็นมาสคาร่าให้มันแบบเหลือน้อยที่สุดนะคะเยอะแค่เราต้องการให้มันตั้งๆคิ้วมันก็จะเป็นงานแบบธรรมชาติมากนี่ตอนนี้เพลงนี้อยู่ในสมองมากเลยแกเปิด YouTube ขึ้นมาทีไรก็เจอแต่เพลงนี้โอเคมาต่อมานะคะงานตาเนาะต่อมานะคะตานะคะก็จะใช้ของ For You Too นะคะสี S7 You Kiss Me นะคะนี้มันจะเป็นสีออกส้มๆแบบอิดๆอ่ะมันจะมีความเมามากๆเราจะไม่เน้นสีตาเนาะเพราะว่ามันก็คือลุคธรรมชาติมันจะแทบแบบเหมือนไม่มีสีติดอ่ะยังไม่จบบ้าโอเคอะปัดมาสค่ะดัดขนตาเลยนะคะไม่กรีดอายไลเนอร์เด้อถ้าเกิดใครจะกรีดก็กรีดเบาๆไปเด้อปัดมาสคาร่าของมาจอริก้ามาจอก้านะคะโอเคอะทาลิปสติกวันนี้นะจ๊ะกำลังเลือกตอนนี้อยู่ว่าตัวไหนที่มันจะเบาที่สุดอ่ะออจะใช้ของ Baby Bite แล้วกันเนาะ Baby Bite อันนี้นะคะจะเป็นสี05นะจะเป็นสีออกชมพูเบาๆใช้มือเกี่ยเราก็จะใช้ของ For You Too วันนี้แหละทุกคนทาแก้มเบาๆนะคะก็จะได้ลุคเนเชอรัลแบบนี้นะจ๊ะยังไม่จบยังไม่จบออยจะเพิ่มความเงาของหน้าด้วยไฮไลท์ของริก้านะคะเฮ้ยขอเติมลิปสีลิปหน่อย
ของ English with สีชมพูทุกคนเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคในวันนี้ลุค Natural Natural ลุคที่แต่งหน้าแบบเหมือนไม่แต่งอารมณ์แบบตื่นมาแล้วก็สวยเลยอะไรอย่างนี้สำหรับใครที่แบบแต่งหน้าไปเรียนไม่ได้หรือว่าน้องๆหนูๆที่แบบอาจารย์ไม่ให้แต่งหน้าไปเรียนนะก็แต่งอย่างนี้ก็ได้นะมันก็เป็นลุคใสๆที่แบบจับไม่ได้หรอกว่าแต่งหน้ามาอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าแกปัดแก้มหนักเกินไปอาจารย์ก็จะจับได้นะเพราะว่าเห็นว่ามันจะมีความแบบความฉ่ำความของงานผิวความเงาเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ทาแป้งเลยโอเคนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรอยากให้ทำลุคไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะจ๊ะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่ามีคำถามอะไรยังไงเนี่ยก็มาคุยกันนะโอเคนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะทำไลค์กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องออยลี่ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะใครเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe ออยด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วตัวไปแล้วขอตัวไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย